ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติ๊กเกอร์ไลน์โฮโลแกงน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติ๊กเกอร์ไลน์ช็อปหรือพิมพ์โฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะก็ไปร่วมงานเปิดช็อปใหม่ที่ประเทศสิงคโปร์ค่ะไปเจอนางฟ้าคือแอลเลน่าคือสวยมากแล้วก็น่ารักมากๆเลยค่ะอันนี้เขาเชิญเรามาเรื่องอะไรคะก็อันนี้ตันก็ไม่แน่ใจนะคะก็คือมีแบบพี่จีน่าค่ะที่ติดต่อมาอยากจะให้แบบเราไปร่วมงานเปิดของวิคตอเรียซีเครตเห็นเราเขียนในแคปชั่นล่าสุดว่าจะแบบมีกันอีกครั้งดึงเกมมันจะมีข่าวดีอะไรคะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามตอนต่อไปค่ะว่ามีอะไรแสดงว่าโอกาสที่ร่วมงานวิคตอเรียซีเครตก็มีอ๋อยังค่ะมันก็ไม่ใช่แบบเรื่องง่ายๆที่แบบเราจะไปถึงแบบวิคตอเรียซีเครตเพราะว่ามีการแข่งขันสูงมากอยู่แล้วมีท่าทางไหมให้เป็นนางฟ้าวิคตอเรียว่ายังค่ะยังแต่คืออย่างหลายคนคาดเดาไปแล้วว่าค่ะจะได้ไปเชิญฉันบนหัวของเธอเนี่ยอะไรเงี้ยไปติดปีกอะไรอย่างงี้ถ้าเป็นจริงก็ดีนะคะก็ยังค่ะยังอีกจริงๆเราคาดหวังงานค่ะครั้งนี้แบบค่ะก็คือตาลก็ไปในนามของประเทศไทยค่ะไปแบบว่าเป็นของสาวเอเชียคนเดียวที่แบบไปร่วมงานค่ะก็เลยก็เหมือนเป็นประสบการณ์ใหม่ๆค่ะที่เราได้ไปรู้จักพี่ๆหลายๆคนแล้วได้พูดคุยกับเอเดน่าอะไรไงบ้างก็ได้คุยค่ะก็ได้ถามว่าแบบมีการเข้าในวงการนางฟ้ายังไงแล้วก็แบบถามเทคนิคการดูแลตัวเองแล้วก็แบบรู้สึกยังไงกับตอนนี้ที่แบบว่าคุณเป็นแบบท็อปของแบบ Victoria's Secret อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าครั้งนี้มีเอเจนซี่ไหนจีบๆบ้างมั้ยครับไม่มีค่ะไม่มีค่ะแล้วเราก็ไปคุยกับพี่ๆทุกคนครับจริงๆแล้วความฝันของเราคืออยากจะบนเวที Miss เอ้ย Victoria's Secret อย่างนี้ด้วยป่ะคะถ้ามีโอกาสก็อยากลองจริงๆมันคือความฝันก็ความฝันนะคะแต่ว่าอาจจะด้วยแบบส่วนสูงแต่ถ้ามีโอกาสก็อยากลองยังไม่รู้จะมีโอกาสไหมอ่ะเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างสูงไหมหรือว่ายังไงยังไม่รู้งานที่เมืองนอกช่วงนี้ติดต่อเข้ามาเยอะไหมครับคงานที่เมืองนอกช่วงนี้ติดต่อเข้ามาเยอะติดต่อมาเยอะไหมแล้วก็มีมาเรื่อยๆนะคะแต่ว่าไม่ได้แบบเยอะจนเกินไปส่วนใหญ่จะเป็นงานที่ไทยค่ะงานที่บอกว่าถูกไว้ก่อนไหมขอคนนี้ร่วมงานกับแบรนด์ต่างประเทศอีกแล้วครับน่าจะประมาณนั้นอีกนานไหมครับกว่าจะได้ข้อสรุปแต่ก็ยังไม่แน่ใจก็ต้องดูผู้ใหญ่คุยกันก่อนเฮ้ยตอนเราจะมุ่งงานโปรดิวเซอร์อะไรไปเลยไหมก็ต้องดูที่ไทยก่อนค่ะต้องทำงานที่ไทยก่อนค่ะก็ยังไม่ถึงแบบโปรดิวเซอร์ขนาดนั้นเพราะว่าตอนก็ยังไม่ได้แบบเก่งหรือแข็งพอแต่ก็เป็นการเห็นว่าการคิดลงว่าได้แบบเอาเหมือนถูกยกย่องให้เป็นสตรีดีเด่นอะไรอย่างนี้คู่กับภูมิยาก็พี่ปูก็เป็นเหมือนแบบไอดอลของตานอีกคนนึงเพราะว่าตานเห็นว่าพี่เขามีศักยภาพแล้วก็เก่งมากๆแบบไม่ว่าจะเป็นทางด้านกับช่วยเหลือสังคมหรือภาษาอังกฤษคือเก่งมากตานก็ชื่นชมพี่เขาด้วยค่ะก็บอกว่าเราก็เหมือนเป็นตัวแทนเป็นวัฒนธรรมของเราไปเผยแพร่ต่างประเทศก็มีแบบว่าได้ช่วยเผยแพร่บ้างค่ะแล้วเวลาที่แบบตานไปไหนตานก็จะเอาวัฒนธรรมของตานที่ของไทยเราเนี่ยไปให้เขาแบบได้รู้จักค่ะยังรู้สึกกับคันที่ไหนมาย่อมเรารู้สึกดีใจค่ะรู้สึกดีใจมากที่ให้โอกาสเด็กผู้หญิงคนนึงได้มีแบบคนนึงได้มีแบบเป็นที่ยกย่องซึ่งก็มันเกิดจากแบบความพยายามความอดทนความสู้ทุกๆอย่างด้วยค่ะแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะมีกระแสแบบว่าเฮ้ยแบบไม่ค่อยเราไม่ค่อยเหมาะสมเพราะว่าเหมือนก่อนหน้านี้มีข่าวเช้าข่าวเช้าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดของแบบหลายๆคนไปเองอะซึ่งตัวตันเองตันรู้ว่าตันทำอะไรอยู่แล้วตันก็ไม่ได้คิดถึงแบบว่าเขาแบบพูดมาแล้วเราจะต้องเก็บมาแบบคิดอะไรมากเลยค่ะเราก็รู้อยู่ว่าเราทำอะไรตอนนี้ดราม่าก็เหมือนจะยังไม่จบเนาะพี่แก้มก็ยังมีโพลโพลอยู่อะไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรค่ะตันรู้อยู่ว่าแบบตัวตันทำอะไรก็พี่เขาอาจจะแบบโพสต์สเตตัสอย่างอื่นก็ได้ที่แบบสื่ออย่างอื่นอาจจะไม่ใช่ตันก็ได้เหมือนอย่างตอนที่เราโพสต์กับวิคตอเรียซีเครตอะไรเงี้ยค่ะขอบอกว่าตันแล้วไม่รู้ยอมไหมว่าตันไม่รู้อาจจะเป็นแบบวลีเด็ดของพี่เขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมีน้อยหรือว่ากลับไปไม่เล
นุกก็สนุกกับการทำงานทุกวันนี้มากแล้วก็ดีใจมากที่ครั้งนี้ได้ไปแบบเจอนางฟ้าคือแบบว่าตอนได้กอดด้วยพี่เขาแบบต่อไปเจอแบบพี่แก้มจะเกรงไหมเออถ้าเจออะไรอย่างงี้เกรงทำไมหรอคะตันก็ไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะตันก็เคารพพี่เขาเหมือนเดิมค่ะว่าพี่เขาก็เป็นเหมือนกับรุ่นพี่ทางประกวดการประกวดเหมือนกันมิสยูนิเวิร์สเหมือนกันยังได้เจออะไรรุ่นพี่พี่แก้มอะไรได้อย่างต่างยังค่ะตอนนี้คือได้คุยกับแต่พี่กวางพี่กวางก็จะคอยแบบคุยตลอดเวลาเลยว่าแบบถ้ามีเวลาว่างก็อยากจะไปทานข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างตัวข่าวนี้มันส่งผลกับความสัมพันธ์ของเรากับพี่แก้มอะไรอย่างเงี้ยแล้วตันเองก็ไม่ได้สนิทกับพี่แก้มอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วแต่ก็ตันก็เคารพพี่เขาอยู่แล้วค่ะในฐานะรุ่นพี่ค่ะไม่มีอะไรเพราะตันเป็นคนไม่คิดมากตันเห็นว่าคุณแม่โทรไปคุยกับคุณออนมาแล้วเรารู้กันเห็นบอกว่าคุณแม่ก็แบบมีโอกาสได้คุยกับคุณออนบ้างไม่รู้เหมือนกันสัมภาษณ์คุณแม่ก็อาจจะคุยเรื่องงานมั้งคะว่าแบบมีอะไรยังไงบ้างเนี่ยค่ะเพราะว่าทุกอย่างที่แบบทำงานก็คือแม่ก็รับรู้แล้วเพราะแม่ก็อยู่ในกลุ่มงานด้วยมันก็จะข่าวเราจะพอจะยังเลยได้คุยกันบ้างไหมตั้งแต่น้ำตาลให้สัมภาษณ์ไปวันก่อนยังไม่ได้คุยเลยค่ะเห็นพี่ออนไปต่างประเทศตันก็ไปต่างประเทศเหมือนกันแต่พี่แก้ก็บอกเหมือนกันว่าเมื่อกี้ก็รู้สึกไม่โอเคที่แบบคนบอกว่าลูกเราด้วยคำว่าคุณแม่ในหลังคืนอะไรก็มันก็เป็นคำแรงคำหนึ่งซึ่งเป็นใครก็รับไม่ได้ค่ะตันก็พยายามทำทุกอย่างให้มันดีแล้วแต่ว่าคนยังว่าตันเห็นขนาดนั้นมันก็แอบเสียใจนิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะตันก็ เก็บสิ่งดีๆที่มีคนรักเราดีกว่าแอบหวังความรู้สึกแม่ไหมว่าแบบว่าไม่เคยเจอเรื่องอะไรอย่างนี้ก็หวังนะคะแม่ก็รู้สึกเครียดเหมือนกันเพราะว่าก็ไม่เคยเจอแบบอะไรในวงการอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแต่ก็เราก็ให้กำลังใจกันค่ะเพราะว่าครอบครัวตันเองก็ไม่ได้มีอะไรใหญ่โตมากมายแล้วก็อยู่ในสิ่งที่เราเป็นอยู่ในสิ่งที่เราเคยผ่านมาไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนตันกับแม่และครอบครัวไม่มีทางเปลี่ยนไปแน่นอนค่ะวันนี้จะไปเจอคุณออนไหมถ่ายรูปยกข่าวเลยได้ค่ะเดี๋ยวถ้าเจอออนหายไปไหน